ดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการใหม่อีกรายการหนึ่งของเรานะครับชื่อรายการอะไรพี่ก็ลืมชื่อรายการอะไรรายการเหรอเอาจริงเอาจังเอาจริงเอาจังนะเอาจริงเอาจังนะชื่อรายการเอาจริงเอาจังนะครับอันนี้ผมภาสกรนะครับสวัสดีครับผมจ๊อบครับพิยทัศน์ผมฟอร์ดครับฟอร์ดแอนติทัศน์ครับนี่จริงๆเป็นรายการที่เอาจริงเอาจังที่สุดของเราเลยเพราะมันเป็นรายการเกี่ยวกับการทางด้านไอทีนะลงไปทางด้านฮาร์ดคอร์หน่อยๆนะพี่ว่าแบบเปิดนอกกว้างๆแล้วกันคือเป็นการเขียนโปรแกรมช่างคุยเวอร์ชันฮาร์ดคอร์นะเออจริงๆมันฮาร์ดคอร์จริงๆคือเป็นการเขียนโปรแกรมนะครับเรามาลองดูว่าเรามันจะไปได้สักกี่น้ำจ๊อบสงสัยแล้วใช่ไหมแต่น้องฟอร์ดจะเป็นโฮสต์ตลอดไปสำหรับโปรแกรมนี้ใช่ไหมครับใช่เราหวังว่าน้องฟอร์ดจะยังอยู่กับเราไปเรื่อยๆแต่ถ้าวันไหนน้องฟอร์ดดังแล้วแล้วมีคนซื้อตัวไปออกรายการไหนไม่ว่ากันครับออกไปแบบมีงานชุกอะไรจ๊อบรู้จักน้องฟอร์ดหรือเปล่าไม่รู้จักเลยครับเพิ่งเจอเป็นครั้งแรกนะครับสวัสดีครับน้องฟอร์ดสวัสดีครับจริงๆแล้วน้องฟอร์ดต้องแนะนำก่อนนะครับเดี๋ยวคุยกับจอยอย่าคุยกันเองจริงๆแล้วน้องฟอร์ดเนี่ยเป็นแฟนรายการช่างคุยตั้งแต่ตอนต้นๆแล้วก็จริงๆแล้วน้องฟอร์ดถ้าจะเอาตำแหน่งอย่างที่เป็นทางการก็คือเป็นเว็บมาสเตอร์ให้กับก้างที่สยามพอร์ตด้วยใช่ไหมเป็นเว็บเทคนิคอลคอนซัลท์มากกว่าด้านออกแนวด้านเทคนิคในเรื่องของการทำพวกสคริปต์เว็บต่างๆทั้งหมดเพราะว่าทางคุณทางพี่ก้างเขาจะออกแนวทางเป็นดีเตอร์คอนเทนต์ซะเยอะฮะครับแล้วก็ที่รู้ก็เพราะว่าตอนแรกไปโพสที่สยามพอร์ตแล้วก็คือแนะนำรายการแล้วก็ได้สยามพอร์ตมาช่วยทำขึ้นหน้าหนึ่งให้นั้นก็แล้วไปก็คือแฟนก็รู้จักเราจากที่นั่นแต่ต่อมาที่เกิดขึ้นก็คือว่ามีเมลมาอยากให้รายการไม่หลับไม่นอนพูดถึงเรื่องเจมส์บอนด์ใช่ไหมตอนอะไรสักอย่างเนี่ยคาสิโนรอยัลซึ่งปรากฏว่าพี่ๆหัวเราะกันตอนนั้นไม่รู้ว่าฟอร์ตเนี่ยเป็นน้องแต่ว่าพวกเราดูเมลแล้วก็หัวเราะกันเพราะว่าเราดูหนังหลังจากที่หนังออกโรงไปหลายเดือนแล้วค่อยมาดูกันอะไรน้องๆเนี่ยคือเราเป็นพวกแบบอายุเยอะแล้วเงี้ยไม่ค่อยได้ไปโรงหนังมากก็เลยแบบก็เลยเมย์บอกน้องฟอร์ดบอกฟอร์ดไปบอกไม่เป็นไรพี่เพราะนึกถึงหลังจากนั้นก็เริ่มติดต่อกันมาถึงได้รู้ว่าอ๋อนี่เป็นรุ่นน้องแล้วก็ดูจากบล็อกแล้วอ๋อน้องคนนี้เก่งขนาดนี้ตอนหลังมีอะไรก็รบกวนให้น้องช่วยพี่หน่อยนะมันหนีลูกไปดูหนังไม่ได้ครับตอนนี้เขาอยากดู Transformer เลยแล้ว Transformer Spider-Man Fantastic Four อะไรกันไม่ได้ดูเลยอ่ะ Harry Potter ด้วยครับเพิ่งเข้ามาเมื่อวันที่12ใช่จริงๆแค่ Caribbean ก็ยังไม่ได้ดูเลยจ๊อบชอบ Transformer จริงๆ Ford นี่เขียนเยอะมากเลยนะในบล็อกของเขาอ๋อเหรอฮะบล็อกของรับประกันความวินาศสันตโลของ Michael Bay ครับอ๋อครับสุดยอดมากเดี๋ยวอย่าเพิ่งนอกเรื่องก่อนเดี๋ยวเอามันชื่อเอาจริงเอาจังไม่ใช่มันเอาจริงเอาจังก็ทีนี้น้องฟอร์ดก็เลยเขียนเรื่องโปรแกรมที่น้องฟอร์ดคร่าวๆคือจริงๆอยู่ในสาย IT ตั้งแต่เด็กๆคือหมายว่าชอบใช่ไหมเราเริ่มจากการเขียนอะไรก่อนจับเอาแค่จับคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ป.5แล้วก็ที่บ้านมีคอมพิวเตอร์แล้วหรอป.5ป.5ก็เป็น386ไม่มีฮาร์ดดิสก์โอ้ผมจับตั้งแต่ซัดเอทิสูดเองนะแซดแปดศูนย์เนี่ยไปดูคุณภาพเสียงแป๊บนึงแล้วคุยแล้วถามน้องฟอร์ดนี่แล้วทำอะไรต่อตอนนั้นก็ป.5เหมือนกันเนี่ยแต่เป็นแซดแปดศูนย์เนี่ยคือตอนนั้นส่วนใหญ่ก็ออกแนวพวกเกมซะมากกว่าแล้วก็พิมพ์งานเล็กน้อยพวกขวัญจุฬาวาดวิถีพวกเนี้ยทันคือมันเป็นช่วงของเฟื่องฟูของวงการไอทีประเทศไทยนะที่มีเวิร์ดโปรเซสเซอร์ของตัวเองอ่ะเพราะว่า Microsoft Word ก็ยังก็บอกตรงนั้นภาษาไทยก็ยังไม่ได้เรื่องแล้วเป็น Microsoft เอ้ยเป็น Word Processing ที่ตัดคำไทยได้ถูกต้องตัวแรกด้วยค่อนข้างจะดี2ตัวเลยถ้าน้องฟอร์ดอยู่ป.5คือพวกเราตอนนั้นใช้ Microsoft เอ้ยไม่ใช่ใช้ราชวิถี Word กับ CWทำโปรเจกต์จำได้ไหมฉันรู้สึกคอมพิวเตอร์เครื่องแรกผมจะเป็น286ครับไม่ใช่386จริงว่าคอมพิวเตอร์ใหม่ที่เป็น PC นะที่เป็นแต่ที่เป็นของตัวเองอ่ะ386 SX จำได้เลยถ้าไม่นับไอ้พวกไอ้ Commodore หรือว่า ZX Spectrum อะไรสมัยนั้นน่ะมีเหรอเครื่องของ Sinclair ตั้งแต่แบบเครื่องอัตลีอ๋อนี่ใช่อะไรทำนองนั้นเลยครับเดี๋ยวเกมปิงปองอะไรเงี้ย
เดี๋ยวกลับไปที่น้องฟอร์ดก่อนอ๋อตอนนี้นึกออกแล้วมี Space Invader ด้วยใช่ใช่ครับเดี๋ยวแล้วน้องฟอร์ดเขียนอะไรอ่ะไม่ใช่ Assembly นะไม่ได้จับพวกอย่างนั้นจริงๆเริ่มต้นเขียนโปรแกรมตอนประมาณม3ตอนนั้นเขียนภาษา C เขียนซื้อหนังสือเล่มนึงมาเล่มสีแดงๆครับภาษา C เขียนเกมเขียนอะไรเงี้ยผมก็นั่งดูซินแท็กดูแล้วคือบอกตรงนั้นงูปลามากเรื่องโปรแกรมมิ่งแล้วพอดีไปเจอหนังสือพราะนั้นเล่นเล่นวิทยุไอวอลครับคืน27เมกะเฮิรตซ์อะไรเงี้ยแล้วไม่เล่นมือถือหรอครับตอนนั้นมือถือไม่มีครับเพจนี่ก็สุดๆแล้วครับคือเดี๋ยวต้องลืมบอกไปน้องฟอร์ดไม่ใช่กรุงเทพนะอ๋อครับน้องฟอร์ดอยู่ไหนนะตอนนั้นเรียนอยู่ลาซานชลวีนครสวรรค์นครสวรรค์เด็กนครสวรรค์นะครับก็คือตอนนั้นเนี่ยไอการที่มาจับพัดจับผูมาทำเว็บเพราะว่าหนังสือไอพวกวิทยุพวกวอลเนี่ยมันสอนให้ทำเว็บด้วยอ๋อเหรอใช่เพิ่งรู้ปั๊บทำเว็บปั๊บอ๋อ Netscape version 3แล้วโน้ตแพดโอเคลองเล่นเลยพิมพ์เออมันก็ไม่ยากอ่ะเอาละเริ่มพอตอนนั้นเขาแนะนำว่า GeoCity เออเอาเราก็ไปทำ HTML เสร็จปั๊บแล้วเราส่วนตัวเนี่ยเล่นอินเทอร์เน็ตตอนม2มีตอนนั้นตั้งแต่จะมีอีเมล Hotmail ก็คือตั้งแต่ยังไม่ถูก Microsoft ซื้อไปก็แบบเรามีอีเมลแล้วเว็บก็น่าอยากจะมีเว็บบ้างแล้วเขียนเว็บไปให้ทีมแอลล้วนถึงประมาณม.4ปั๊บเราก็ไปเจอส่วนใหญ่คนที่ทำเว็บสมัยนั้นเนี่ย CGI พวก Perl ภาษา Perl เนี่ยมันทำให้เว็บเรามันดูน่าสนใจมากขึ้นมันคืออะไร CGI Computer Gen Common Gateway Interface ขอโทษตายแล้วแย่เลย Common Gateway คือถ้าเกิด10ไอ้ Netscape อันนี้มันออกมาประมาณตอนปี1995ใช่ครับ Netscape Beta 93 94อะไรเงี้ยแต่แบบ95เนี่ยค่อนข้างคอมเมอร์เชียลเลยครับเพราะว่าคือ Netscape ตอนนั้นเนี่ยไม่แจกฟรีครับเสียตังค์ซื้อนะครับต้องบอกไว้ก่อนเสียตังค์ซื้อนะครับแต่ก็อย่างที่บอกประเทศไทยซื้อจ่ายมันแต่ไม่แต่ส่วนใหญ่มันก็เริ่มต้นอย่างเงี้ยคนเริ่มมันจะเริ่มอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยอินเทอร์เน็ตมีบางเจ้าที่เขาทำสัญญาอะไรเส้นแล้วก็แถมมากับซีดีหรือแผ่นดิสเกตเพื่อให้อมันติดตั้งได้โดยที่ไม่ผิดลิขสิทธิ์อะไรเงี้ยก็รู้สึกเป็น KSC ตอนนั้นผมก็ใช้อินเทอร์เน็ต KSC อยู่ชั่วโมงละ30จำได้30ต้องอินโฟ45แต่ทั้งหมดที่เราทำคือทำเล่นๆใช่ไหมยังไม่ได้ทำเป็นคอมเมอร์เชียลไม่ได้มีเว็บอะไรแบบหาเงินไม่ครับคือจนบัดนี้ก็ยังไม่ได้คิดจะทำเงินกับเว็บเพราะว่าตัวส่วนตัวเนี่ยลงทุนเป็นกับการทำเว็บเนี่ยเยอะพอสมควรแต่ก็ไม่มีฟีดแบ็กเรื่องเงินกลับมาเท่าไหร่โรงงานว่าทำเอามันแต่ในบล็อกมันก็มีคนชมเหมือนกันนะว่าไม่ได้ความรู้จากที่ฟอร์ดเขียนไปก็เยอะเหมือนกันนะคือบางอย่างที่เราอยู่ในบล็อกอะไรบางอันเนี่ยช่วงแรกๆของการเขียนบล็อกเนี่ยครับก็คือส่วนใหญ่ก็แบบสรุปมาจากที่เราอ่านในหนังสืออะไรบางอันก็แบบจะเชิงลอกก็บางอันก็มีเพราะว่าช่วงแรกที่ทำเนี่ยเรายังไม่มีความรู้พอที่จะเป็นอย่างนั้นแล้วก็เราไปอ่านที่เจอปั๊บเราเอาความรู้นั้นมาแปะวันนี้ของเราเพราะว่าผมมองว่าบล็อกเนี่ยมันไม่จำเป็นว่าต้องเป็นความคิดของเราอย่างเดียวอาจจะแบบเป็นอะไรที่เราแบบเฮ้ยเราอยากเอาความรู้ที่เราได้มาเนี่ยหรือสักอย่างมาแชร์อ่านมามาแชร์ปั๊บแล้วเวลาเราอยากจะเอาดึงความรู้มาใช้เนี่ยอยู่ในบล็อกเราแล้วเสิร์ชเอาได้เลยไม่ต้องมานั่งใช้ Google เสิร์ชให้เสียเวลาอยู่ในบล็อกของเราแล้วปั๊บ Google เข้าไม่ได้เนื่องจากเคเบิลใต้น้ำพังงั้นก็ไม่จำเป็นบล็อกเราอยู่ในประเทศไทยสบายใจมากขึ้นอะไรเงี้ยอันนี้ก็อีกอย่างที่มันน่าสนใจเข้าเรื่องเลยครับเดี๋ยวจะออกไปนอกวันนี้เขามาคุยว่าจริงๆก็คือเทปนี้จริงๆยังเป็นการแนะนำนะครับเทปนี้เป็นการแนะนำแต่ว่าเทปที่2ที่เราตั้งใจคือจะคุยว่าลงไปในรายละเอียดเทปนี้เป็นการแนะนำก่อนว่าเราจะ PHP ทำงานยังไงเขียนอะไรยังไงแล้วก็ที่เหลือคงคาดว่าน้องฟอร์ดน่าจะโซโล่ต่อไปได้เพราะผมไม่รู้เรื่อง เดี๋ยวก่อนที่จะเข้าไปสู่ PHP ในโลกของการเขียนโปรแกรมต้องถามแล้วเว็บของพี่หงใช้สคริปต์อะไรพวกนี้บ้างป่ะฮะ PHP ไม่เป็นเลย PHP อยากจะลงเหมือนกันแต่ยังไม่เป็นตอนนี้เป็น HTML อย่างเดียวมี SMF เว็บบอร์ดเนี่ยพี่อ๋อใช่ของเขาใช่ไหมคือในแง่พี่มองไม่เห็นไงแต่เขาเขียนใน PHP ใช่ไหมใช่ SMF เป็น PHP ครับ SMF Simple Machine ใช่ Simple Machine Forum จริงๆแล้วเนี่ยต้องเท้าความมันยาวมากเลยว่าทำไมมันถึงเป็น SMF เนี่ยอย่ายาวมากนุ้ยคือมันตั้งแต่สักเกือบ10ปีที่แล้วครับที่มันมีคนอยากได้ฟอรัมมันก็จะมีคน
ทำฟอรัมสำเร็จรูปมันจะมีหลายยี่ห้อมากแต่ยี่ห้อหนึ่งที่ถ้าคนเขียนเพิ่มมาก่อนน่าจะรู้จักคือ YABB ผมเรียกว่าแยบเป็น Perl Script Forum ที่ได้รับความนิยมสูงมากแจกฟรีเหมือนกันใช่ไหมแนวแจกฟรีนะเลยพวกนี้ตอนนี้พี่ชอบอีวิกิครับได้ลองใช้บ้างเปล่าวิกิมีหลายเจ้าครับเดี๋ยววิกิเดี๋ยวเอาอันนี้จัดการนิดนึงแต่พอกระแส PHP มันเริ่มมาเนี่ยแยบเนี่ยอยากตามเทรนด์ก็ได้เป็นแยบ Second Edition ก็คือแยบ SE ออกมาด้วยการที่มันเป็นเบส Perl Script โครงสร้างทุกอย่างเนี่ย okay. มันโครงสร้างของ Perl กับโครงสร้างของ PHP บางอย่างอ่ะมันแมทกันและไม่แมทกันในบางเรื่องการเอาโครงสร้างแบบเดิมมาใส่กับตัวภาษาใหม่เนี่ยบางครั้งมันเกิดปัญหาการคอนฟลิกต์ระหว่างข้อมูลมากขึ้นครับเขาเลยมองว่าเรามารีโคดใหม่แล้วก็เปลี่ยนชื่อมันซะเป็น SMF นั่นเลยเป็นชื่อใหม่ของ Yap SE จะยังมีฟอรัมอีกอยู่หลายๆฟอรัมที่ยังใช้ Yap SE อยู่ครับการแต่ก็ปัญหาในการย้ายข้อมูลจาก Yap ที่เป็น Perl Script มา Yap ที่เป็น PHP หรือ Second Edition เนี่ยก็มีตัว migration อยู่แล้วไม่มีปัญหาและการย้ายจากตัว Yap SE ที่เป็นตัว base on PHP ตัวแรกๆเนี่ยมาเป็น SMF เนี่ยก็มีตัว migration ย้ายข้อมูลมาสมูทมากเพราะเว็บบอร์ดตัวหนึ่งคือLaSan Community ที่ผมเคยทำไว้แล้วตอนนี้ก็ยังออนอยู่เนี่ยก็ base on Yap Perl ตัวนั้น base เป็น Yap Perl ซึ่งเป็น text file แล้วต่อพอมาเป็น SE ปั๊บมันไม่ baseมันไม่เป็นเบสที่เป็นดัตเตอร์เบสที่เป็นแท็กไฟล์แล้วมันเป็น MySQL ย้ายมาได้โดยสมูทไม่มีปัญหาจริงๆเราควรจะบอกนะครับว่าวันนี้เราจะคุยเรื่องอะไรจริงๆกันบ้างว่าทำไมถึงเป็น PHP ก่อนจริงๆเราจะไปที่ PHP วันนี้เราจะคุยเรื่อง PHP เราจะลงมาที่ PHP ใช่ไม่ใช่แค่วันนี้คงประมาณเป็นเดือนเนี่ยเขาตรง Open Source PHP ก่อนเท่านั้นเองเราจะคือจะบอกรายการนี้ก็จะเล่าว่าเขียน PHP ยังไงอะไรอย่างเงี้ยหรอครับหลักการใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้เราก็เกิดเรื่องเกิดเฉยก่อน PHP ใช่จริงจริงๆก่อนเข้ามาที่เทปเนี่ยจริงๆเอายื่นหน้าเข้ามาแล้วกันพูดขี้เกียจคือจริงๆก่อนที่จะเข้ามาที่รายการเนี่ยมันมีคุยกันข้างนอกไอ้คนกันนอกรอบคือฟอร์ดบอกว่ามันมีอยู่3แนวทางหลักในการพัฒนาโปรแกรมครับจริงๆพี่ว่ามีหลายมันคงมีหลายยากมากแต่ว่าแต่ว่าหลักๆตอนนี้ในประเทศไทยเนี่ยเมนสตรีมในประเทศไทยที่บอกว่าเขานิยมก็จะก็คือเป็น PHPครับอันนั้นเว็บนะครับเดี๋ยวนะเบสเมนสตรีมเนี่ยผมโฟกัสที่เว็บดีกว่าใช่ใช่เดี๋ยวมี enterprise มันจะแตกยุ่งเลย enterprise มีซอฟต์เดสก์ท็อปซอฟต์แวร์อะไรมีเป็นเว็บแอปพลิเคชันเนี่ยแล้วนี่อีกมันผมว่ามันเว็บแอปพลิเคชันอย่างเดียวเว็บแอปพลิเคชันเนี่ยเมนสตรีมในการพัฒนาเนี่ยมันจะมี3อย่างตอนนี้คือ PHP ครับ Java แล้วก็ .net .net ครับ .net ก็คือ ASP.net คือ ASP.net ใช่ใช่ทีนี้เราก็ตกแตกว่าเราคุยแค่ PHP ก่อนจริงๆน้องฟอร์ดเขาบอกว่าเขาพอจะถนัดคือแตะได้หมดทั้ง3มันคือถ้ามีคำถามมีอะไรถามฟอร์ดนะครับเดี๋ยวผมไปเปิดห้องในเว็บบอร์ดให้แล้วก็ไปถามมันแล้วเดี๋ยวเรามาเป็นวิดีโอมาตอบกันจริงรายการนี้เป็นเสียงก็ได้แต่ผมคิดว่าเป็นวิดีโอมันต้องโชว์โค้ดอ่ะจะดีกว่าก็อีกอย่างก็คือถ้าแตะผมแนะนำว่าPHP อ่ะผมตอบได้เกือบทั้งหมดแต่ถ้าเป็นตัวไม่ได้ก็ไปหาคนถามได้ใช่ก็อย่างดอทเน็ตเนี่ยจริงๆผมก็แตะมาบ้างแต่ไม่ถึงขั้นลึกคือพอทำเป็นโปรดักชันได้แล้วอย่าง Java เนี่ยต้องบอกตรงว่า Java เนี่ยผมก็แตะมาระดับกลางคือทำเป็นโปรดักชันระดับ Enterprise ได้แต่ไม่ได้ลึกถึงระดับที่ว่าใหญ่ระดับ Transaction เยอะๆอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมเบสเพราะว่าคือก่อนที่ผมจะมา PHP เนี่ยผมเบสเป็นพวก C ปั๊บก็มา Perl ก็เบสมา Perl ว่าก็มา PHP คือสายเนี่ยมันจะสายออกมาทาง C syntax ตั้งแต่ต้นแล้วก็มาแต่พวก VB syntax ตอนเรียนมหาลัยปี2ที่แตกไปที่ VB.net syntax พวก VB syntax เลยประกาศตอนนี้นะครับประกาศหาพิธีกรผู้ช่วยฟอร์ดด่วนเลยนะครับเพราะผมกับจ๊อบเริ่มหลุดแล้วครับ ใช่ไหมก็ครับหลุดแล้วครับหลุดแล้วครับเพราะจริงๆน่าจะมีคนมาช่วยฟอร์ดอีกคนนึงเหมือนกับว่ารายการนี้ฮาร์ดคอร์เต็มที่เลยเพราะมันเอาจริงเอาจังไงครับมันฮาร์ดคอร์เต็มที่ไปเลยไม่ต้องคือใจพี่คือลงระดับโค้ดเลยแล้วก็ไปโหดไปได้เลยมันเป็นเฉพาะทางไปได้เลยตามสบายมันเพราะว่าถ้าเกิดจับพื้นๆเนี่ยมันจะ
มันจะน่าเบื่อนะเพราะคนที่จะฟังรายการอย่างนี้มันก็ต้องการโหดอยู่แล้วอ่ะคือต้องการลึกอยู่แล้วคิดว่านะแล้วไงก่อนทีนี้ PHP ถึงจะเป็น PHP คำถามทำไมต้องเป็น PHP ก่อนทำไมคนนิยมใช้ PHP ก่อนได้ไหม3อันนี้อะไรนะ ASP.net Java แล้วก็ PHP ครับ PHP เนี่ยเหมาะกับงานประเภทไหนPHP เนี่ยอย่างแรกนะครับที่มันนิยมก่อนนะผมบอกอย่างแรกคือมันเขียนง่ายจริงเหรอวะคือเขียนง่ายสำหรับคนที่ยอบเขียนโปรแกรมแล้วเอาง่ายๆเนี่ยคือง่ายโทษนะครับไอ้ Perl เนี่ยเป็นภาษาแต่ PHP มันรู้สึกจะไม่เป็นภาษาใช่ป่ะถ้าใช้ VB เป็นเขียนเป็น PHP ได้ป่ะอย่างนั้นนะครับคือต้องแยกประเด็นก่อนตัวภาษากับตัวเทคนิค Integration Developer Environment ครับคือตัวภาษา PHP มัน PHP คือภาษา Perl ก็คือภาษานะครับส่วนพวก Visual Studio ต่างๆมันจะมีปลั๊กอินเพื่อให้สามารถเขียน PHP บนนั้นได้เพื่อใช้ความสามารถของพวก IntelliSense อะไรพวกนี้อย่างเช่น IntelliSense เนี่ยก็คือการที่เราที่ตัว IDE นะครับไปดีเทคหาฟังก์ชันที่เราเขียนอยู่ในโปรเจกต์เราเพื่อมาให้เราสามารถใช้งานได้โดยสะดวกโดยที่เราไม่ต้องมานั่งเขียนหรือนั่งโน้ตว่าเรามีฟังก์ชันอะไรอยู่ในโปรแกรมบ้างนั่นคือสิ่งที่ IDE ช่วยให้นักพัฒนาโปรแกรมเนี่ยสามารถที่จะเขียนโปรแกรมได้อย่างสะดวกมากขึ้นไม่ต้องจำมากครับอันนั้นคือสิ่งหนึ่งนั่นหมายความว่าเราสมควรจะแยกระหว่าง IDE กับภาษาออกจากกันครับและ Java ครับ Java ที่เป็น JSP หรือ Java ที่เป็นแพลตฟอร์มพวกเว็บ developer เนี่ยอย่างเช่น J2EE อะไรเงี้ยนะครับที่เป็น JSP ตัว JSP ไม่ใช่ภาษานะครับ JSP เป็นเทคนิคในการเอาภาษา Java มาใส่ใน XML และ ASP.NET ก็ไม่ใช่ภาษาแต่เป็นเทคนิคในการเอาภาษา VB.NET และภาษา C#.NET มาใส่อยู่ในรูปแบบของ syntax XML ครับแล้วรายการนี้ของน้องฟอร์ดตั้งใจจะสอนตั้งแต่คน beginner ไปจนเขาเป็นเลยใช่ไหมหรือว่าจะเริ่มคุยจากคนที่พอเป็นอยู่แล้วแล้วก็สอนการเทคนิคการเขียนก็คือกะว่าจะดำเนินโดยรวมแล้วเนี่ยกะว่าจะในช่วงแรกๆก็อาจจะอินโทรมาก่อนหรือว่าจะลักษณะการเขียนลักษณะแบบไหนซินแท็กมันเป็นแบบไหนก่อนในช่วงแรกๆแล้วก็คือ beginner ก็ฟังได้ beginner ผมอยากให้ฟังผมอยากให้เขาก็ดาวน์โหลดเฉพาะคือ chapter บาง chapter แต่การนี้มันเกิดจากว่าเราคุยคือชวนฟอร์ดว่าเฮ้ยอยากทำนั่นอยู่โปรแกรมแต่นั่นไม่ใช่รู้จักฟอร์ดนี่เราไม่ได้อยากทำแต่ว่าเรารู้ว่าเรามีรีซอสไหนแล้วเอ้ยคราวนี้เขาขนาดนี้น่าจะทำตรงนี้ได้ครับพี่ฟอร์ดเก่งด้านนี้เนี่ยก็ในฐานะที่โปรดิวเซอร์ใจผมคือมันเริ่มจากเบสิกก่อนประมาณผมเชื่อว่าประมาณ 2-3 เทปแรกเนี่ยเราจะต้องมาแบบหาหัวข้อมาใส่ก่อนแต่หลังจากนั้นเนี่ยคาดว่าจะมีคำถามเข้ามาแล้วก็เข้ามาตอบใช่เพราะเบสิกคนที่ไม่อยากทำเบสิกก็ไม่ต้องดาวน์โหลดเซกชันเบสิกไปมันจะเป็นปัญหาอย่างเดียวละแล้วก็มีปัญหาอย่างนี้จะแก้ยังไงปัญหาอย่างนี้แก้ยังไงค่อยแก้ไปทีละจุดนึกออกไหมแล้วก็จริงๆนะครับถ้ามีใครสนใจจะจัดรายการรู้กับฟอร์ดเข้ามานะครับเราสองคนเริ่มตันแล้วครับภายใน15นาทีเรารู้แล้วเราทำไม่ค่อยได้คือเล่นหรือจ็อบได้ไม่รู้นะแต่ไม่ได้ครับไม่ได้เพราะผมทิ้งการเขียนโปรแกรมมาหลายปีแล้วมามากกว่า5ปีแล้วด้วยวัยด้วยอะไรมันตอนนี้จริงๆแล้วผมก็เริ่มทิ้งการเขียนโปรแกรมไปสักประมาณ2อาทิตย์แล้วเนื่องจากว่างานการ2อาทิตย์คือในช่วงแรกๆเนี่ยผมอาจจะต้องไปลักษณะของการปรับพื้นว่า PHP เนี่ยสไตล์การเขียนคนจะเขียนเป็นแบบไหนคือตอนนี้การเขียน PHP ในบ้านเราตามหนังสือต่างๆหลายเล่มนะครับหลายเล่มคือโดยรวมเนี่ยโอเคแต่สไตล์การเขียนให้มันอ่านออกโดยคนหลายๆคนเนี่ยมันยังไม่ใช่คือผมจะสอนตั้งแต่ว่าคุณการเขียนโปรแกรมกับคนหมู่มากเนี่ยคุณควรจะทำแท็บยังไงคุณควรจะเริ่มต้นโค้ด PHP แบบไหนถึงจะดีกว่ากันเพราะการเริ่มต้นโค้ดเขียน PHP เนี่ยมันมีอยู่4แบบและแบบที่ทาง PHP Forum แนะนำและเซนเซอร์ติฟายแนะนำเนี่ยคือแบบไหนเราต้องบอกก่อนนะครับว่าเซนเซอร์ติฟายเนี่ยคือเซอร์ติฟายสำหรับคนที่เป็นภาษา PHP และต้องการใบอนุญาตนะครับและบริษัทเซนเนี่ยเป็นบริษัทที่อยู่เบื้องหลังในการพัฒนาคอ PHP คือแกนหลักของ PHP ทั้งหมดแล้วก็ให้พัฒนาทั่วโลกมาส่งโค้ดที่ตัวเองคิดอยากให้มันอยู่ใน PHP แล้วก็แอปพรูฟเข้าไป
ไปเซ็นซึ่งเซ็นตอนนี้ข่าวล่าสุดถ้าผมจำไม่พลาดเนี่ยคือโดนออราเคิลซื้อไปแล้วเรียบร้อยก็เหมือนกับมีวิศวกรก็มีใบกวอะไรอย่างเงี้ยใช่อันนี้ก็มีเซอร์ติฟายมันไม่แค่ไม่ผิดกฎหมายหรอกเออมันแค่ว่ามันเหมือน recommendation นะคือทำตาม recommend หรือไม่ทำตามมันก็ไม่ผิดใช่เพียงแต่ว่าโค้ดสแตนดาร์ดมันจะไม่เป็นมาตรฐานคนทำงานที่หลังยุ่งมากใช่ครับจะเหนื่อยมากก็คล้ายๆคือต้องบอกไว้ก่อนนะโค้ด PHP เนี่ยจะซินแท็กง่ายกว่าคือถ้าคนที่เคยเขียน C C++ มาก่อนจะรู้เลยว่าซินแท็กของ PHP เนี่ยไม่ยุ่งคล้ายๆแต่ไม่ยุ่งยากยืดหยุ่นกว่ายืดหยุ่นกว่าเยอะแล้วก็ตัวมันเป็น dynamic language ด้วยเนื่องจากมันเป็น script language ด้วย scripting language เนี่ยส่วนใหญ่คือแทบจะ 100% เนี่ยเป็น dynamic language dynamic language ก็คือภาษาที่คุณไม่จำเป็นต้องกำหนดไทป์ว่าตัวแปรตัวนี้เป็นแบบตัวเลข integer เป็นตัวเป็นจุดทศนิยมแบบ floating point เป็น double อะไรเงี้ยคือคุณตั้งตัวแปรว่าคุณใส่ข้อมูลไปตัวภาษา PHP หรือตัว interpret เนี่ยสามารถรู้ได้ว่าไอ้ตัวแปรตัวนั้นเป็นแบบไหนครับไม่ต้องมานั่งประกาศให้เสียเวลาครับสมัยก่อนโปรแกรมมันต้องประกาศเพราะว่าคง memory คงน้อยมั้งใช่ไหมเดี๋ยวนี้โปรแกรมมันไม่ต้องแบบinterpreter ไม่ต้องจอง memory ได้เหลือเฟือมันก็ไม่ต้องสนใจว่าต้องเป็น type ไหนมันก็จองใช่ครับคือทั้งหลักของ PHP เนี่ยจะอยู่บนเลเยอร์ข้างบนอีกทีนึงของภาษาด้านล่างที่เป็น C กับ Perl อีกทีนึงคือ PHP เนี่ยได้รับแรงบันดาลใจจาก Perl มาพอสมควรและแกนกลางของตัว PHP เนี่ยเขียนด้วย Cนั่นแหละเพราะว่ามันเป็นสแต็กที่อยู่บนภาษาอีกภาษาหนึ่งนั่นแหละเพราะว่าการที่เราจะเขียนโปรแกรมเนี่ยมันง่ายมากขึ้นเนี่ยมันน่าจะอยู่บนbase on ที่นักพัฒนาเนี่ยทำพวกโปรแกรมโปรดักชันได้รวดเร็วครับผมฮะน่าจะเป็นแบบนั้นแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ขอพูดไปนิดนึงว่าอีกตัวหนึ่งที่ตอนนี้มาแรงมากนะครับก็ที่ทางอเมริกามาแรงมากเลยก็คือ Ruby on RailsRuby คือภาษา Rails คือเฟรมเวิร์คนะครับต้องบอกก่อนว่าบางคนบอกว่าเขียนภาษาอะไรอยู่ก็บอกเป็น Ruby on Rails จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับต้องบอกว่าเป็นเขียนภาษา Ruby บนเฟรมเวิร์คชื่อว่า Rails Framework ครับเริ่มไม่รู้เรื่องแล้วนะจะเรื่องอะไรคือเฟรมเวิร์คผมยังไม่ค่อยเข้าใจเออใช่อันนี้เป็นท็อปิกที่ถกเถียงกันอยู่พอสมควรในประเทศไทยคือเฟรมเวิร์คนะต้องเราพูดก่อนว่ามันจะมีก่อนที่มีเฟรมเวิร์คเนี่ยมันต้องมีแพลตฟอร์มก่อนถ้าแพลตฟอร์มเนี่ยแพลตฟอร์มบนโลกคอมพิวเตอร์ตอนนี้มันมีที่หลักๆเลยก็จะมีอยู่3แพลตฟอร์มใหญ่ๆนะครับ3แพลตฟอร์มใหญ่ๆก็คือ Windows แพลตฟอร์ม Unix Unit แพลตฟอร์มแล้วก็ Mac แพลตฟอร์มแต่ Mac ตอนนี้ก็เป็น Unix แล้วนี่เนาะคือ Macแพลตฟอร์มมันอยู่บนเลเยอร์ของ Unit แพลตฟอร์มพี่และมันถูกแยกออกจากกันเพราะว่า Mac แพลตฟอร์มมันไม่ได้เป็นแค่ซอฟต์แวร์อย่างเดียวพี่มันเป็นเรื่องของฮาร์ดแวร์ผสมกับซอฟต์แวร์ด้วยเราจึงแยกออกมาเป็น Mac แพลตฟอร์มนะครับคือทางฝั่งพวกฝั่งที่เขากำหนดพวกแพลตฟอร์มเขาพยายามแยกว่าแพลตฟอร์มไม่จำเป็นต้องเป็นซอฟต์แวร์อย่างเดียวไม่จำเป็นต้องเป็นฮาร์ดแวร์อย่างเดียวและก็ไม่จำเป็นว่ามันจะต้องเป็นเกี่ยวข้องกับคนอย่างเดียวมันเป็นการผสมผสานกันอย่าง Windows Platform เนี่ยก็จะเป็นสเปคคล้ายๆกับว่าเครื่องคอมพิวเตอร์อะไรก็ได้ที่รัน Windows ได้นั่นคือ Windows Platform ไม่งี้จะต้องมี Java Platform ป่ะใช่ Java Platform ก็มีเช่นกัน Java Platform ก็จะเป็นสเปคบอกไว้ว่า Java คุณจะใช้ Java Platform ได้คุณต้องมีเครื่องประมาณนี้โดยที่เครื่องนั้นเนี่ยมี OS ที่ Java รันทำงานได้แล้วก็ไอ้ที่ทำงานได้เนี่ยรันได้โดยเสถียรภาพระดับไหนครับอันนั้นคือ Java Platform อันนี้ก็รัน Java ได้ใช่คือ Java Platform มันเป็นลักษณะของซอฟต์แวร์คือโทรศัพท์มือถือครับคือถ้าเรามองคำว่าแพลตฟอร์มก็คือถนนนะครับถ้าเรามองแพลตฟอร์มก็คือถนนที่ให้รถไปวิ่งคุณจะวิ่งบนถนนได้คุณต้องมีล้อหรือว่าคุณต้องใช้น้ำมันหรือว่าคุณจะใช้แรงงานคนหรือใช้นั่นคือแพลตฟอร์มที่รถเข้าไปวิ่งส่วนเฟรมเวิร์คก็คือสิ่งที่คุณสร้างให้รถไปวิ่งนะครับถ้าอย่างเช่นโรงงานผลิตรถคุณอยากจะเฟรมเวิร์คอะไรก็ได้คุณจะใช้หุ่นยนต์ผลิตหรือคุณจะใช้คนผลิตก็ได้ไม่ว่ากันนะครับแต่สิ่งที่คุณได้ก็คือรถที่ไปวิ่งบนถนนเข้าใจเฟรมเวิร์คคือโรงงานอะไรทำนองนั้นใช่ครับ คือโรงงานที่ช่วยให้นักพัฒนาเนี่ยสามารถผลิตรถ
บนถนนซึ่งเป็นเรียกว่าแพลตฟอร์มเนี่ยได้รวดเร็วซึ่งจะเป็นเฟรมเวิร์กหรือไม่เป็นเฟรมจะพัฒนาโปรแกรมโดยใช้เฟรมเวิร์กหรือไม่ก็ได้จะแบบแฮนด์เมดอย่างเดียวเลยไม่มีโรงงานเลยก็ได้แต่มันจะเป็นแมสโปรดักต์หรือเปล่าถ้าคุณต้องการแมสโปรดักต์คุณใช้เฟรมเวิร์กจะช่วยให้มันรวดเร็วกว่าปิดโปรเจกต์ได้ดีได้เร็วกว่าเสถียรกว่าความผิดพลาดน้อยกว่าตามหลักวิศวกรรมนะ QC อะไรพวกเนี้ยอ๋อเพราะงั้นภาษาคอมพิวเตอร์ก็เปรียบเทียบได้กับเครื่องมือ tools คีมไขควงอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเป็นอย่างนั้นคือเปรียบเทียบแบบเป็นลักษณะคือทั่วๆไปนะครับผมคือถ้าเราไปลงแบบภาษาเทคนิคมากเนี่ยคนเริ่มงงเพราะว่าตอนนี้มันเป็นถกเถียงกันในหลายๆฟอรัมว่าแพลตฟอร์มอ่ะเฟรมเวิร์คมันต่างยังไงก็ตอนนี้ก็โปรดิวเซอร์ตาเริ่มลอยๆแล้วครับเริ่มงงแล้วครับแพลตฟอร์มคือถนนแล้วเราก็เฟรมเวิร์คคือโรงงานภาษาคือเครื่องมือแล้วก็มือของเราโอเคขอบคุณมากและส่วนโปรดักชันของโปรแกรมที่จะส่งไปขายเนี่ยคือรถที่วิ่งอยู่บนถนนซึ่งเป็นแพลตฟอร์มนั่นเองอ๋อใช่โปรดักใช่ครับใช่โปรดักไฟนอลโปรดักเดี๋ยวเทปแรกก็คือเราบอกว่าที่มาที่ไปของรายการไม่ใช่มาที่ไปคอนเซ็ปต์ของรายการคือโปรแกรมมิ่งสรุปนะครับก็คือเรื่องของว่าเราไปยังหน้าฮาร์ดคอร์โปรแกรมมิ่งล้วนๆแล้วก็มีที่มาที่ไปว่าคนที่มาคุยโฮสต์หลักก็จะเป็นน้องฟอร์ดแล้วเดี๋ยวต่อไปดูซิว่ามันจะมีอาสาสมัครขออาสาสมัครด่วนนะครับใครสนใจมานะครับแล้วก็ทำเอามันด้วยนะครับไม่ได้ตังค์ครับซื้อสุราพูดตรงๆไม่แต่ก็พยายามมันเป็นความท้าทายว่าทำยังไงถึงได้ตังค์อันนั้นไว้ก่อนแต่ว่าแล้วก็สองก็คือว่าที่มาที่ไปของน้องฟอร์ดก่อนก็คือมีที่มาที่ไปว่าเป็นคนที่เขียนโปรแกรมอะไรอยู่แล้วในพอสมควรเลยล่ะแล้วก็แต่มาสามก็คือว่าเราก็จะมาคุยว่าเราจะมาคุยเรื่อง PHP ก่อนแล้วลองแตะดูซิว่าภายในสิงหาในกรกฎาสิงหากันยา50เนี่ยดูซิว่า PHP จะจบไหมแล้วก็ถ้ามีคำถามเราจะค่อยๆตอบจริงๆตัวรายการมันน่าจะไปทำนองว่ามีคำถามอะไรเราก็ตอบไปมากกว่าเพราะถ้าถามตอบเป็นตอนๆไปเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะสนุกหรือเปล่านะคือต้องมีคำถามแล้วมันจะรู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วคนที่ฟังรายการนี้เนี่ยมีพื้นระดับไหนถ้าทุกคนมาถึงพื้นระดับแบบว่าเขียนโปรแกรมมาแล้ว3ปีพูดอย่างนี้เนี่ยกับคนที่แบบที่เคยเลยแล้วสนใจเนี่ยพื้นเป็นคนละเรื่องนะคำถามความยากในการตอบก็ไม่เหมือนกันแต่เดาว่าคนที่มาดูรายการประเภทอย่างนี้เนี่ยก็คงน่าจะเป็นคนที่โหดอ่ะคือชอบโปรแกรมมิ่งจริงๆอ่ะใช่ไหมแล้วก็กำลังจะทำอะไรกับโปรแกรมมิ่งใช่ไหมอาจจะเป็นจ็อบแบบสัก10ปีที่แล้วอ่ะอย่างน้อยๆอ่ะจ็อบเมื่อสัก10ปีที่แล้วครับผมประมาณว่าเขียนกรรักเป็นเขียนโปรแกรมได้อะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนี้เราก็จะโชว์ให้ดูเรื่องโปรแกรมมิ่งบ้างครับเดี๋ยววันนี้เราโชว์แต่ว่าเป็นเทป2โอ้นี่เราอัด2เทปเดี๋ยวไปดูเทป2นะครับแล้วเป็นทุก2อาทิตย์ก็ได้ไง่ายๆเทปแรกอาจจะมั่วๆนิดๆเพราะว่าเพิ่งเตรียมๆวันนี้นิดหน่อยๆส่วนเทปแรกอัดสดไม่มีสคริปต์ใจผมคิดว่าทุก2อาทิตย์น่าจะโอเคนะถ้าทุกอาทิตย์ผมครุบเกรงใจฟอร์ดอะฟอร์ดโหดแน่ๆอ๋อนอกจากว่าฟอร์ดทํามาพี่หงส่งเทปมาอย่างเดียวโหง่ายๆแล้วแต่ว่ามันน่าจะกำลังคิดว่าประมาณทุกๆ2อาทิตย์นะครับอาจจะเร็วกว่านี้อาจจะช้ากว่านี้แต่ว่าน่าจะประมาณนี้พี่หงเคยใช้ Swipe Finger ป่ะไม่เคยฟอร์ดใช้ป่ะในรถ Swipe นิดหน่อยเท่าอ๋อนี่นอกเรื่องนิดนึงโอเคสำหรับเทปนี้ก็คงมีแค่นี้ก่อนแล้วก็เทปหน้าก็จะเป็นเรื่องของ PHP ละนะครับในเรื่องของ PHP แล้วก็อาจจะเป็นน้องฟอร์ดมาถึงปุ๊บก็จะเป็นสกรีนหน้าจอแล้วก็เป็นเสียงน้องฟอร์ดอย่างเดียวเลยโอเคสำหรับเทปนี้ก็คงขอบคุณน้องฟอร์ดมากคุณจ๊อบด้วยแล้วก็เดี๋ยวเราลาผู้ชมไปพร้อมๆกันขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับเป็นทุก2